เราเสียเลทท่านแรกเราก็ได้ตามเลทนะครับแต่คงไม่แลกเยอะใช่ไหมฮะเพราะผมไม่ได้ซื้ออะไรเป็นเรื่องเป็นราวฮังการีเราจะมีเวลาได้ซื้อข้าวซื้อของอะไรกันยังไงที่ไหนเมื่อไหร่ก็อย่างเช่นพรุ่งนี้ครับข้างๆโบสถ์ผมเช็คให้ทุกโรงแรมนะครับโรงแรมนี้ NS Budapest เนี่ยเป็นโรงแรมสไตล์โมเดิร์นอยู่แล้วนะครับจะอยู่ทางฝั่งตะวันตกของฝั่งเมืองเปสนะครับบูดาเปสต์แบ่งเป็น2ฝั่งมีแม่น้ำดานูบผ่านนะครับฝั่งตะวันตกฝั่งตะวันตกฝั่งขวาเมืองของแม่น้ำดานูบคือเขาเรียกฝั่งบูดานะครับฝั่งเปสคือฝั่งด้านที่เราพักกันนะครับมารวมกันในปี1873นะฮะสมัยออสโตรฮังการีคอมไบเป็น2ราชรัฐมารวมกันนะครับฝั่งเปสก็เป็นทั้งสองฝั่งเนี่ยเป็นเขตเมืองเก่าทั้งคู่แต่ฝั่งที่เป็นฝั่งศูนย์บัญชาการเป็นฝั่งของพระราชวังหลวงเป็นฝั่งของโบราณจะอยู่ฝั่งบูดาตั้งบ้านแปลงเมืองก็อยู่ทางด้านฝั่งของเมืองบูดาก่อนนะฮะจ้าครับตอนนี้อาจารย์เราข้ามกับฝั่งบูดามานะฮะนี่คือฝั่งบูดานะเรากำลังจะข้ามไปฝั่งเปสนะครับเนินเขาที่เรามองเห็นนั่นคือเนินเขาเกเลิร์ดฮิลนะครับจุดสูงสุดที่เป็นเนินเขาเนี่ยนะครับสูงประมาณ200เมตรสูงเหนือจากป่าลำน้ำจากนู้นขึ้นไปนี่นะฮะมีอนุสาวรีย์ของเขาเรียกว่าเชนลิเบอร์ตี้สแตทิวนะครับสัญลักษณ์ของการประกาศอิสรภาพของฮังการีจากพวกออสโตรฮังการีนะครับจากออสโตรสมัยก่อนเขาเป็นจักรวรรดิเดียวกับออสเตรียภายใต้ฮับสบูร์กปกครองเดี๋ยวเย็นนี้เราจะขึ้นไปทานอาหารค่ำกันบนนั้นนะฮะจะได้ชมวิวเมืองบูดาเปสต์เรื่องสูงด้วยตรงนั้นจริงๆเขาจะจุดชมวิวอยู่แล้วครับตรงบริเวณที่เราไปทานเนี่ยเป็นป้อมปราการเขาเรียกว่าซิตาเดล่านะคำว่าซิตาเดลมันก็แปลว่าป้อมปราการอยู่แล้วนะครับทุกวันนี้เขาเรียกว่าซิตาเดล่านะครับเป็นป้อมปราการที่ก็ทำเป็นพิพิธภัณฑ์มีโรงแรมตั้งอยู่ด้วยแล้วก็มีร้านอาหารแล้วมันไม่ใช่ตึกสมัยใหม่ละนะฮะถึงแม้ว่ามันจะเป็นเมืองที่สร้างใหม่ขึ้นมาหลังสงครามโลกครั้งที่2ส่วนใหญ่นะครับเพราะว่าบูดาเปสต์เองก็ใช้ชื่อว่าเป็นเมืองที่ถูกเป็นหนึ่งในสมรภูมิของการรบราคาบฟันกันในช่วงสงครามโลกครั้งที่2เช่นกันในช่วงที่มีการรวมจักรวรรดิกันนี่นะครับออสเตรียเนี่ยตอนนั้นเขาอยู่ภายใต้ราชวงศ์ที่เป็นเมืองเก่าเมืองแก่กว่านะครับแล้วก็ลักษณะของตึกรามบ้านช่องถ้าเปรียบเทียบกับปารีสเนี่ยผมว่าต้องเอาที่นี่ไปเปรียบครับเพราะว่าตึกจริงๆตึกที่เรามองเห็นจริงๆมันจะใกล้เคียงนะฮะกับปารีสนะครับซึ่งไม่เหมือนปรางมันจะลักษณะเป็นตึกเป็นอิฐเป็นหินนะครับดูบึกบึนดูค่อนข้างจะไม่สวยงามไม่อ่อนช้อยนะครับเท่าที่นี่นะเดี๋ยวจะรับกุญแจแล้วก็มอบข้อมูลต่างๆให้เรานัดกันอีกครั้งหนึ่งสักเดี๋ยวรับกุญแจก่อนนะครับดูก่อนว่าซ้ายมือครับถนนที่มีคนเดินอยู่ตรงนั้นนะครับนั่นคือย่านถนน walking area ซึ่งร้านค้าร้านขายปิดไปกันหมดแล้วนะครับก็จะเปิดเฉพาะช่วงกลางวันตอนนี้คนก็ไปนั่งหาร้านกาแฟดื่มกันสะพานเอลิซาเบธนี่ชื่อมาจากชื่อของพระนางเจ้าเอลิซาเบธซีซีนะฮะก็คือพระเมสีของเจ้าฟรานซ์โจเซฟนะฮะที่ผมบอกว่ารวม2ประเทศเข้าด้วยกันนะครับขวามือมองจะมองไปไกลๆสะพานนั้นอีกสะพานนึงนั่นสะพานหลักเลยนะครับสะพานเชนที่แปลว่าโซ่นะครับมันเหมือนลักษณะมันมีโซ่ขึงสะพานอยู่ก็คือสะพานแขวนนี่เขาเลยเรียกเชนบริดจ์ทางซ้ายมือตรงโน้นคือสะพานลิเบอร์ตามองไปข้างหน้ารถนี่นะครับบนเนินเขานี่มีนักบุญกิลเลตยืนถือคอสกางเขนอยู่นะครับแสดงอาณาจักรของท่านว่านี่คือถิ่นของชาวคริสต์คาทอลิกนักบุญกิลเลตนะครับได้ถูกนิมนต์นะมาจากอิตาลีนิมนต์มาจากอิตาลีนะครับก่อนประมาณศตวรรษที่9นะครับเพื่อมาเผยแผ่ศาสนาก่อนพระอาทิตย์จะตกดินสวยงามนะครับตรงจุดที่เห็นคนเขายืนเดินกันอยู่ข้างหน้านั่นแหละนะครับจะมีดานโลกกระเลื้อยลงไปอาจารย์ถ่ายรูปกันมาถึงจุดชมวิวดูแบบเดียวกันเลยแม่น้ำดานูบครับมันทำมนุษย์ก่อนมีรัฐสภาทำมนุษย์ก่อนครับ
แล้วนี่เลยใส่ใส่โดมเพราะว่ามันเข้ากับบรรยากาศอ่ะแล้วหลังคาเขียวๆนี่เป็นอะไรครับตรงนี้เป็นเขาเรียกว่าเป็นจริงมันเป็นพาเลทอ่ะครับเป็นพาเลทก็คือของพวกกษัตริย์ดั้งเดิมที่อยู่กันมาตอนนี้ก็ยังเป็นพาเลททุกวันนี้เป็นมิวเซียมฮะตอนนี้ทั้งหมดนั้นเป็นมิวเซียมหลัก3มิวเซียมทุกอย่างเป็นเนชั่นแนลมิวเซียมหมดเขียวเนี่ยทุกวันนี้คือพิพิธภัณฑ์สารแห่งชาติครับพิพิธภัณฑ์ทางด้านมนุษยชนเป็นพิพิธภัณฑ์ทางด้านประวัติศาสตร์พิพิธภัณฑ์นั้นก็เฮ้เสื้อแดงกับเสื้อเหลืองตัดกันดีชิเป้งนี่โบสถ์เซนต์สตีเฟนไงฮะที่เราวิ่งผ่านมาใช่ตรงนี้อันนี้บูดาเหรอนี่เป็ดครับนี่บูดาขึ้นมาอย่างนี้นี่เป็นตัวเมืองตัวเมืองบูดาเป็ดแล้วก็อันนี้คือเป็นร้านอาหารว่าอะไรก็ไม่รู้ครับ